ผมว่าอย่าไปเจาะจงเรื่องของการเมืองนะครับในหุ้นทุกตัวก็สามารถมีเรื่องของข่าวลืออะไรต่างๆออกมาได้นะครับก็ต้องขอให้นักลงทุนใช้วิจารณญาณนะครับดูตัวเนื้อผ้าให้ดีนะครับดูว่าบริษัทนั้นมีผลกระทบจริงไหมปัจจัยพื้นฐานเขาเปลี่ยนไหมนะครับแล้วก็ดูระดับราคาเอาดีกว่านะครับคืออย่าแห่ซื้อแห่ขายนะครับคือใช้วิจารณญาณหน่อยนะครับอย่าตื่นตระหนกครับ